เมื่อเซสชันก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ tools เครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการสนับสนุนภาคเอกชนนะคะตอนนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้วความท้าทายของภาคเอกชนเนี่ยที่เอานวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยเขาเจออะไรบ้างแล้วจริงๆ tools พวกนี้สามารถหยิบมาใช้ในการแก้ปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรนะคะขอเรียนเชิญดร.กฤตจงสฤทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทจำกัดโมบิลิสออโตโมต้าค่ะขอเสียงปรบมือให้ดร.กฤตค่ะครับสวัสดีครับผมกฤตจงสฤทธิ์นะครับสไลด์ที่เห็นก็เป็นตัว company profile นะครับเป็นบริษัทเล็กๆนะครับตั้งมาประมาณ12ปีละแล้วก็เราก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆนะครับก็จากประมาณ4คนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยเรามีออฟฟิศอยู่3ที่นะครับก็มีที่ปทุมธานีตรงนี้เนี่ย move out ออกจากไซปาร์คไปประมาณ5ปีแล้วก็มีออฟฟิศที่ Fortune Town นะครับสำหรับดึงดูดทางโปรแกรมเมอร์แล้วก็นักมาร์เก็ตติ้งที่อยากทำงานในออฟฟิศบิลดิ้งอยู่ใน Fortune Town ก็คืออยู่ตรงห้างสรรพสินค้าตรงข้ามก็คือเซ็นทรัลพระราม9มีรถไฟใต้ดินผ่านนะครับฉะนั้นก็คือเราก็อาศัยจุดนั้นเป็นจุดที่เราจะ attract พวกคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนรุ่นใหม่นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีอยากทำงานอยู่ในออฟฟิศที่มันอยู่ในห้างมีรถไฟฟ้าเดินทางได้สะดวกนะครับจะได้ไม่ต้องขับรถเองแล้วก็อยากช้อปปิ้งตอนไหนก็เดินลงไปช้อปปิ้งได้เลยมีร้านอาหารหรูๆเพียบอะไรทำนองนั้นนะครับก็อันนั้นก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับในเรื่องของการดึงคนนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าแถวๆปทุมธานีเนี่ยเราดึงได้แต่สาวโรงงานหรือว่าวิศวกรโรงงานหรือว่าช่างเทคนิคหรืออะไรต่างๆพวกนั้นซึ่งก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ใช้ตรงนี้เนี่ยเป็น production base ของเรานะฮะแล้วก็ recruit ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคฝีมือดีที่เคยอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนก็มาอยู่ที่เราแล้วก็อาจจะเป็น production manager หรือว่าอาจจะเป็น service engineer ที่อาจจะคอยวิ่งออกไปช่วย service ตัวเครื่องต่างๆที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานลูกค้าอะไรทำนองนั้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ทำนองนี้ครับคราวนี้อีกอันนึงเราก็มีออฟฟิศอยู่ที่มอ.นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่นะครับตรงนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรามีทาง lab แล้วก็เพื่อที่จะทำพัฒนานะฮะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับทางคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งเราก็ไปทำ MOU เอาไว้เรามีผลิตภัณฑ์2ตัวที่เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาที่ lab นั้นนะครับได้แก่ตัวเจลนะครับก็คือเป็นชุดเจลตรวจวัดตัวฟอร์มาลดีไฮด์นะครับซึ่งเป็นสารระเหยในอากาศซึ่งมีความเป็นพิษแล้วก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวของเราอย่างในห้างสรรพสินค้าจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าพวกห้างที่มีออฟฟิศที่ติดพวกพาร์ติชันบอร์ดติดเฟอร์นิเจอร์ติดอะไรที่แบบมาใหม่เอี่ยมถอดด้ามกลิ่นแรงมากๆเนี่ยสันนิษฐานได้เลยครับว่าฟอร์มาลดีไฮด์สูงนะครับก็จริงๆเราก็มีเจลมีเครื่องตรวจวัดนี่แหละก็ส่งไปตรวจพวกนั้นแล้วก็ในส่วนของเครื่องตรวจฟอร์มาลีนอันนี้ฮะแล้วก็เอาไว้ใช้ตรวจวัดกับทางอุตสาหกรรมอาหารนะฮะเอาไว้เช็คพวกปลาหมึกดองอาหารทะเลหรือว่าอย่างพวกปลาที่ส่งขนส่งมาแล้วก็น็อกด้วยฟอร์มาลีนมาเรียบร้อยจัดการส่งมาถึงนี่แล้วก็จับเทสได้เลยนะฮะผลิตภัณฑ์พวกนี้พัฒนาร่วมกับทางมอนะครับแล้วก็เราก็ใช้ตัวออฟฟิศของเราที่เบสที่มอ.สงขลานครินทร์เนี่ยเพื่อที่จะเซอร์วิสลูกค้าทางใต้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์หลายอันที่เราส่งลงไปขายอยู่ในโซนทางใต้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ BOD COD ออนไลน์นะครับแล้วก็เครื่องตรวจโรคกุ้งแล้วก็อื่นๆอีกหลายอันแล้วก็เนี่ยฮะใช้ตัวออฟฟิศที่นั่นเป็นเบสในการเซอร์วิสทางภาคใต้เราจะได้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางในการที่จะส่งคนของเรานะครับจากภาคกลางเนี่ยวิ่งลงไปถึงสตูลปัตตานีหาดใหญ่ภูเก็ตอะไรต่างๆครับแล้วก็โอเคเราก็ใช้ตรงนั้นคราวนี้ในส่วนของทางวันนี้นะครับที่มาพูดเนี่ยจริงๆผมว่าผมก็ได้รับฟังอะไรดีๆเยอะนะฮะแล้วก็จริงทางวิทยากรหลายท่านก็พูดในสิ่งที่ผมต้องการที่จะให้ทุกท่านรับรู้ข้อมูลเพราะว่าอย่างในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยจริงๆผมคิดว่าอาจารย์วรพลก็ให้รายละเอียดแต่ละท่านเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ดีนะเพราะว่าคือก็ผมก็เข้าไปอยู่ในสถานะที่ว่าเราก็จัดเราก็อาจจะจัด business unit ใหม่นะครับเพื่อให้ match กับ crowdfunding เราก็จะเลือกตัวผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าไปในส่วนของ crowdfunding ได้
เสร็จปุ๊บเราก็ไปร่วมจอยตรงนั้นแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยครับช่วยกันใส่เงินลงมานะครับแล้วผมก็รอรับเงินตรงนั้นแล้วเราก็ไปจัดการรันไอ้ตัว business ใหม่นะฮะที่ match กับ crowdfunding ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นมิติที่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วสินค้านวัตกรรมหรือว่าธุรกิจนวัตกรรมหลายอย่างเนี่ยคือสามารถที่จะโฆษณาตัวเองจาก crowdfunding ได้ก่อนเลยนะฮะคือแปลว่าผู้ลงทุนที่เป็นมวลมหาชนจริงๆแล้วอ่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าได้เยอะแยะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราเริ่มทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นที่รู้จักเริ่มตั้งแต่ตอนที่จะรับเงินก่อนเลยอย่างนี้เนี่ยคือพอเริ่มธุรกิจทำผลิตภัณฑ์ออกมาปั๊บเราจัดการส่งตัวผลิตภัณฑ์ของเรากลับคืนไปให้กับทางผู้ที่มีส่วนในการลงทุนเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าจากตรงนั้นเพิ่มอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เนี่ยในส่วนของ crowdfunding อ่ะผมเชื่อว่าก็มีส่วนที่จะส่งเสริมนะฮะให้เกิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรือว่าธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างดีแต่ว่าคิดว่าคงไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะคือประเทศไทยไม่ได้เดินได้ด้วย crowdfunding อย่างเดียวถูกไหมครับธุรกิจหลายอันต้องการความลับเยอะนะฮะขืนไปเผยอะไรตรงนั้นเยอะแยะไปหมดนี่เจอคู่แข่งออกมาเรียงตับๆๆๆๆไอเดียดีๆนี่ยังไม่ทันจะได้เงินปั๊บโดนก๊อปปี้ไปแล้วก็ไม่รู้เขาไปเอาเงินมาจากไหนครับทำไปก่อนล่วงหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเราได้เงินจากคาวฟันดิ้งเสร็จปุ๊บวิ่งตามไม่ทันซะอีกนะเราก็ไปเปิดเผยอะไรไว้เยอะแยะใช่ไหมฮะเพราะมีคนก็ถามนู่นถามนี่ถามอะไรมาเราก็พยายามตอบได้ก็ตอบความลับทางการค้าเราก็อมไว้แต่บางอย่างมันถึงอมไว้แต่เขาก็เดาได้หรือว่าบางอย่างคือถ้าเขาทำเป็นคือเขาก็ไปหาวิธีมาจนได้แหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือผมคิดว่าcrowdfunding ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดถูกไหมฮะหลายธุรกิจหลายผลิตภัณฑ์ไม่ควรมาแชนเนลนี้นะฮะก็ลองดูเอานะฮะในส่วนของทางดร.ณรงค์ตัวเงื่อนไขในการส่งเสริมหลายอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะฮะคือถึงแม้ว่าตัวมาตรการทางภาษีอาจจะยังไม่โดนใจนักเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเราเองไม่ได้มีกำไรเยอะขนาดที่จะไปใช้มาตรการภาษีแล้วทำไมเราถึงไม่กำไรเยอะจริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเอาเงินเนี่ยกลับลงไปในเรื่องของการ invest ทางด้าน R&D หรือว่าทางด้าน product developmentนะฮะคือแปลว่าคือจริงๆบริษัทขนาดเล็กอย่างผมเนี่ยคือใช้เงินลงไปในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่เยอะรับรองคือถ้าบางคนบอกว่าคือของบริษัทขนาดเล็กเนี่ยคือเรามีรายได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราลงเงินกับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยเยอะมากคือบางปีเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกินประมาณ20หรือ 30% ของรายได้ทั้งปีนะฮะที่เอาไปลงกับตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเราไปไม่ถึงจุดที่จะได้กำไรแบบเยอะๆมหาศาลเพื่อที่จะเอามาตรการทางภาษีเนี่ยมาคอมเพนเซทหรือว่ามาลดหย่อนตรงนั้นแต่ว่าในเรื่องของการที่มาตรฐานหรือการรับรองเป็นอะไรที่ผมคิดว่าถ้า implement ได้เนี่ยน่าจะดีมากเพราะว่าคือหลายครั้งที่ผมคิดว่าตัวบริษัทนวัตกรรมหรือว่าสินค้านวัตกรรมเนี่ยยังฝ่ากำแพงของในเรื่องของการยอมรับของทางผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยยากนะครับเพราะว่าแน่นอนทุกคนเรียกหามาตรฐานทุกคนเรียกหาความน่าเชื่อถือทุกคนเรียกหาการรับรองหรืออะไรต่างๆซึ่งต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคือมันยากมากในขณะที่ว่าสมมติผมไลเซนซิ่งของสวทช.ไปถามจริงว่าถ้าผมเอาชื่อสวทช.แปะลงบนสินค้าผมนี่สวทช.จะยอมไหมเมื่อประมาณ5ปีหรือ10ปีก่อนนี่โนเลยนะฮะห้ามเอาชื่อไปใช้ชื่อมหาลัยห้ามเอาไปใช้ชื่อหน่วยงานรัฐห้ามไปใช้ถึงจะเป็นผลงานหรือจะเป็นอะไรต่ออะไรของนี้ก็ห้ามเอาชื่อห้ามเอาโลโก้ห้ามอะไรไปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าก่อนที่ในเรื่องของตัวการสนับสนุนของภาครัฐในเรื่องของการทดสอบการรับรองเนี่ยจะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะว่าผลิตภัณฑ์นี้ให้ไปทดสอบที่นี่มีการรับรองแบบนี้ออกเสร็จแล้วมีจดหมายมีโลโก้มีอะไรประทับผมคิดว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแค่เอาเฉพาะไอ้งานที่เราซื้อหรือไลเซนซิ่งมาเนี่ยให้มันมีโลโก้ของหน่วยงานที่เราซื้อมาเนี่ยก่อนเลยจะได้ไหมเพราะว่ามันเร็วกว่านะฮะคือขนาดตัวเองถ้าเกิดยังไม่รับรองตัวเองคือพูดง่ายว่าเป็นผลงานของตัวเองยังไม่กล้าเอาชื่อของตัวเองแปะลงไปอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าจะให้ผมไปทำยังไงเพื่อที่จะโปรโมทให้ไอ้งานวิจัยตรงนั้นเนี่ยมันติดตาติดตลาดหรือว่าถูกใจคนทั่วไปนะครับคือผมคิดว่าเอาตรงนั้นก่อนเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าหลายที่ที่ผมไลเซนซิ่งจากมหาลัยมาไลเซนซิ่งจากหน่วยงานรัฐมาไม่ยอมให้ใช้ชื่อนะฮะมีหลายหน่วยงานที่บังคับมาเลยว่าให้ปะโลโก้ของหน่วยงานนั้นลงไปก็มีนะฮะอันนี้นี่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับซึ่งผมคิดว่าตกลงคือในเรื่องของความคิดของหน่วยงานรัฐมันเป็นไงกันแน่เพราะว่าหน่วยงานบางที่คือบังคับเลยนะว่าถ้า
ได้รับการสนับสนุนหรืออะไรเงี้ยให้ปะชื่อหน่วยงานเข้าลงไปหรือว่าคราวนี้กับหน่วยงานบางที่บอกว่าห้ามใช้ชื่ออะไรเงี้ยซึ่งผมก็เอ๊ะตกลงก็เป็นหน่วยงานรัฐเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมที่หนึ่งบอกว่าบังคับให้แปะลงไปอีกที่หนึ่งบอกว่าอย่านะห้ามเอาชื่อไปอ้างนะเดี๋ยวมีอะไรมานี่เดี๋ยวฟ้องแหลกเลยนะอะไรทำนองนั้น ก็นั่นแหละครับคือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในเรื่องของความท้าทายของการ commercialize ตัวนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือผมคิดว่าคือมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนนะไม่เคยทำมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่าโอเคประเทศไทยแต่ก่อนเราทำเกษตรถัดมาเราทำอุตสาหกรรมเราทำการพาณิชย์ค้าขายนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราก็จะอยู่กับระบบพวกนี้คราวนี้เนี่ยธุรกิจนวัตกรรมผมคิดว่ามันเป็นอะไรอีกอย่างนึงที่มันไม่เหมือนกันนะฮะมันแตกต่างคือแปลว่าอะไรคือแปลว่าคือในส่วนของตัวงานนวัตกรรมเองเนี่ยคือมันแตกต่างตั้งแต่ตอนที่อย่างคนวิจัยเริ่มทำแล้วว่าโอเคเราอยากจะทำวิจัยเพื่อให้เกิดตัวสินค้าหรือว่าบริการที่เป็นนวัตกรรมนะฮะเราก็ทำวิจัยไปเสร็จปุ๊บพอออกมาปุ๊บเราก็ไปถามดูว่าโอเคเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหผมคิดมาซะดิบดีเลยปรากฏว่าคือคนทั่วไปก็มีคำถามมาอีกประมาณ50คำถามนะฮะแล้วคนวิจัยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องถามแบบนี้ด้วยก็ตอนผมทำวิจัยผมคิดว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคือแปลว่าหนึ่งก็คือผู้วิจัยเนี่ยคือตอนแรกก็อาจจะเบสออนตัวเองก่อนนะฮะคืออาจจะมีข้อมูลรอบๆบ้างแต่ว่าก็อาจจะไม่เยอะนักคือผมคิดว่าหลายครั้งที่งานวิจัยเนี่ยคือมันอยู่บนหิ้งแล้วมันก็ไม่ออกไปใช้เนี่ยก็คือเพราะว่าก็ตอนที่ทำอ่ะคือเรามีข้อมูลระดับหนึ่งนะฮะซึ่งจะบอกว่าเอ้งั้นก่อนคุณทำวิจัยคุณไปเซอร์เวย์ก่อนเลยดีไหมไปทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชให้พร้อมไปดูเลยว่าตัวเทคโนโลยีที่เป็นคอมเพทิเตอร์เป็นยังไงไปดูว่าตัวตลาดใหญ่เล็กแค่ไหนยังไงแล้วเดี๋ยวคุณค่อยทำวิจัยออกมาจะดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าคือมันน้อยนะมันไม่ค่อยมีนะเพราะว่าอย่างไอตอนที่ขั้นตอนการเขียนข้อเสนอโครงการนะครับมันก็จะมีข้อบอกว่าอ่ะตัวนี้ที่เป็น economical impact หรือว่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจเป็นยังไงผลกระทบทางสังคมเป็นยังไงถามจริงนะครับว่าคือมีใครเคยไปนั่งเซอร์เวย์ทำ marketing research หรือว่าไปสอบถามแบบคือแจกแบบสอบถามประมาณสัก500ใบแล้วก็ค่อยกลับมาดูไหมหรือยังไงบ้างไหมครับคือผมว่าคือตรงเนี้ยคือจะบอกว่าคือนักวิจัยไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์หรือว่าไม่ใช่นักมาร์เก็ตติ้งหรือว่าไม่ใช่นักมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชจะให้ไปนั่งทำอย่างนั้นเนี่ยคือความถนัดมันไม่ใช่ของเขานะฮะแต่ถามว่าแล้วมีใครช่วยไหมล่ะครับมีใครช่วยนักวิจัยไหมคือผมเคยอยู่สวทช.นะอยู่มา5ปีครึ่งก่อนที่จะออกไปเปิดบริษัทของตัวเอง12ปีเนี่ยตอนอยู่ในสวทช.เนี่ยผมก็เป็นนักวิจัยถามว่าตอนที่ BD หรือ Business Development เนี่ยคือเขาช่วยหาข้อมูลให้ผมเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาก็เชิญประชุมครับแล้วก็เรียกมาเลยเอาเชิญประชุมอุตสาหกรรมนี้คนที่เกี่ยวข้องเอามาแสดงความเห็นกันคนละ 2-3 คำเสร็จปุ๊บก็ไปช่วยสรุปมาให้นะฮะคือคนที่เชิญมาเนี่ยคือบางทีก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรก็คนที่รู้จักคุณหน้าค่าตาเพราะว่าบางคนแบบคือเขาก็ไม่อยากมาใช่ไหมเสียเวลาอะไรเงี้ยคือคนที่ยอมมาก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆอันนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าบางครั้งคือข้อมูลมันไม่ครบแล้วก็บางครั้งข้อมูลมันไบแอสแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือว่าคนที่รับข้อมูลเนี่ยไม่รู้ว่าตกลงอันไหนเป็นอะไรอันนี้เป็นไบแอสหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อมูลที่แบบอินคอมพลีทหรือเปล่าหรือว่ามันยังขาดอะไรอีกไหมแล้วคือจะไปเวอร์ฟายยังไงจะไปเก็บยังไงอะไรเงี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นคือการที่ถ้าเราเชื่อตามนั้นเนี่ยก็คือท้ายที่สุดคือเราก็อาจจะสตาร์ทด้วยคอนดิชันหรือว่าด้วยตัวอินโฟเมชันที่มันไม่ครบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคทำไปแล้วมันอาจจะพอถึงเวลาจะขายหรือว่าจะหาคนไลเซนซิ่งมันบอกเอ๊ะทำไมมันหายากทำไมคือตรงนี้คือเพราะว่าคือเราเริ่มในลักษณะที่เราอาจจะมีอินโฟเมชันที่ไม่พอครับคือถ้าเราเริ่มดีกว่านั้นเราจะได้ตัวรีซอลท์ที่ดีกว่านี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือผมคิดว่าจริงๆปัจจุบันที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของตัว crowdfunding หรือว่าเงื่อนไขมาตรการต่างๆที่กำลังจะมีผมคิดว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มนะฮะนี่เป็นแค่จุดเริ่มของการที่จะผลักดันให้ตัวงานวิจัยหรือนวัตกรรมเนี่ยไปสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้เพราะว่าหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้เราทำไม่เป็น
นะฮะก่อนหน้านี้คือเราก็ซื้อเข้ามาแล้วคนขายก็แค่บอกว่าเอ้ยก็มันของนอกของต่างประเทศดีเพราะฉะนั้นคือคุณก็เชื่อไปอะไรทำนองนั้นแล้วตอนนี้คือพอเราจะผลักดันในเรื่องของตัวการนำนวัตกรรมไปใช้เชิงพาณิชย์หรือว่าการทำให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมเนี่ยคือมันยากเราไม่เคยทำมาก่อนนะฮะตัวงานวิจัยเนี่ยคือทำไปเนี่ยคือก็ใช่ว่าจะคุ้มทุนคือแปลว่าหลายอันเนี่ยคือพอมันไม่ได้ commercialize มันตั้งทิ้งไว้นานๆนี่มันอัปเดตนะฮะคือมีเทคโนโลยีอื่นที่ดีกว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือมันก็อัปเดตไปนะฮะมันก็เสียตังค์ฟรีนะครับคือไอ้ที่หลุดออกไป commercialize ได้หรือว่าคือจอยกับตัวอุตสาหกรรมหรือเอกชนได้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ณเวลาขณะนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับคือโลกไม่ได้สวยขนาดที่ว่ามีมาตรการมีคราวฟันดิ้งมีอะไรทุกอย่างออกมาแล้วโอ้โหวันอีกประมาณปีหน้านวัตกรรมไทยเฟื่องฟูมีธุรกิจเกิดใหม่โตกันใหญ่เลยอะไรทำนองนั้นไม่มีทางนะฮะคือนี่แค่ก้าวแรกๆเท่านั้นเองยังมีปัญหาปัจจัยที่จะต้องโซฟที่จะต้องอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ผมคิดว่าคือพวกเราอาจจะชอบเวที Thailand Got Talent Thailand Got อะไรนะ Crowdfunding อะไรเนี้ยคือมีอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะดีน่าจะช่วยแต่ว่านั่นมันแค่จิ๊กเดียวนะฮะนิดเดียวเท่านั้นเองที่มันจะช่วยผลักให้ตัวนวัตกรรมหรืองานวิจัยเนี่ยมันถูกใช้คราวนี้เนี่ยผมคิดว่าแล้วอะไรที่จะช่วยผลักให้มันไปได้จริงผมคิดว่าความเข้าใจมากกว่าที่จะช่วยผลักให้มันไปได้จริงนะฮะความเข้าใจของทุกฝ่ายเลยนะฮะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจที่จะมาไลเซนซิ่งงานวิจัยก็ต้องเพิ่มความเข้าใจนะฮะคือแปลว่าถ้าเราทุกคนคืออยู่บนพื้นฐานที่เราไม่เข้าใจกันทั้งคู่แล้วเนี่ยคือท้ายสุดทั้งปีทั้งชาติมันก็จมปักอยู่อย่างเงี้ยครับคือนักวิจัยก็บอกว่าก็ผมวิจัยออกมาเสร็จสับเรียบร้อยผมเทสใน lab แล้วมันโอเคทุกอย่างดีหมดแล้วไม่คือทำไมเอาไปใช้มันมีปัญหาเยอะแยะเหลือเกินวิ่งกลับมาหานักวิจัยไม่รู้ตั้ง10รอบ20รอบบอกว่าช่วยแก้ตรงนี้ทีช่วยเพิ่มตรงนั้นให้หน่อยได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เพราะก็เวลาคิดคือเราก็คิดอยู่แค่นี้ฮะแต่ว่าตอนจะเอาไปใช้จริงแล้วคนจะยอมจ่ายเงินน่ะมันมีเงื่อนไขของมันว่ามันจะต้องใช้ได้แบบนี้มันจะต้องเทียบกับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะคือแล้วจะบอกว่าแล้วทุกอย่างมันต้องวิ่งกับมหาวิจัยไหมจริงๆก็ไม่ใช่นะฮะคือถ้าตัวธุรกิจหรือว่าตัวอุตสาหกรรมที่ทำงานร่วมกันสามารถที่จะจัดการได้หรือว่ามีขีดความสามารถที่สูงกว่านี้นะฮะคือไม่ใช่ว่าไลเซนซิ่งไปแล้วคือผมขายอย่างเดียวละคือเอาของสวทชไปเนี่ยมันต้องเสร็จสับเรียบร้อยมันต้องไม่มีปัญหาถ้าใครมีปัญหาถามอะไรมาผมวิ่งกลับมาถามสวทชหมดเวลาเอาไปใช้จริงแล้วเกิดมันเจ๊งผมจะกลับมาเรียกนักวิจัยจูงไปเลยไปถึงที่แล้วบอกว่าไปช่วยแก้ปัญหาให้ผมทีอะไรทำนองเนี้ยคือผมคิดว่าถ้าทางภาคธุรกิจยังมีความเข้าใจอย่างเงี้ยรับรองก็จะไม่เกิดอะไรนะงานวิจัยก็จะยังเป็นงานวิจัยต่อไปนะครับนักทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่จะไลเซนซิ่งหรือว่าที่จะเอาเทคโนโลยีไปใช้ก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองด้วยนะฮะเขาทำ product design เป็นไหมเขาทำ engineering เป็นหรือเปล่าเขารับถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเขารู้จริงไหมเขาทำการปรับปรุงได้ไหมไอ้ที่บอกว่าซอสโค้ดของสวทชไม่ให้นะให้แต่ execute มีอะไรให้กลับมาถามตรงนี้แล้วเผื่อจะได้ชาร์จเงินเพิ่มว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเพิ่มอีก2ฟังก์ชันคิดเงินไปอีกสัก 30,000 อะไรอย่างเงี้ยก็เลือกได้เลยนะฮะผมว่าคือโคกันให้ดีแล้วคือทำให้เขาอะสามารถที่จะรับถ่ายทอดไปแล้วมันเอาไปปรับปรุงเอาไปทำให้มันเป็น product ให้มันทำ feature แล้วก็ตอบสนองกับผู้ใช้ได้จริงนะครับอย่าให้รีบกลับมาหาสวทชแล้วบอกว่าเนี่ยตอนทำไปมีแค่15ฟังก์ชันขอเพิ่มอีกสัก3ฟังก์ชันได้มั้ยอันนี้ก็บอกนั่งกดเครื่องคิดเลขเลยไปถามนักวิจัยเอ๊ะทำอีก3ฟังก์ชันมันต้องอีกกี่บาทว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนู่นนี่นั่นอีกคือก็ทรานสเฟอร์ไม่หมดซอร์สโค้ดอะไรโนว์ฮาวแนะนำอะไรได้คือพูดง่ายว่าถ้าเอกชนทำได้แล้วไม่ต้องวิ่งกลับมาหานักวิจัยได้จะได้ไปทำเรื่องอื่นไงครับนะฮะคือเราเองเราก็ไม่อยากทำเรื่องเดิมแล้วก็โอ้โหนั่งตอบไอ้บริษัทที่ไลเซนซิ่งไปเนี่ย2ปี3ปีแล้วมันก็ยังวิ่งมาหาอยู่ตลอดมาคอยมาถามว่าตรงนี้ทำยังไงตรงนั้นปรับปรุงได้ไหมคนของเขาออกไปแล้วให้ช่วยมาให้เทรนใหม่ทีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทางธุรกิจคือเขายืนไม่ได้ทางด้านเทคโนโลยีด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันก็ต้องแวะเวียนกลับมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะซึ่งมันก็เป็นภาระของนักวิจัยผมว่าคือเราจะอยากไปโอ้โหดูแลบริษัทยาวถึง2ปี3ปีที่ไหนคือจริงๆผมคิดว่า
ภาพที่ดีก็คือว่าคือโอเคถ่ายทอดกันไปทำให้เรียบร้อยแล้วเขาสามารถที่จะยืนได้ด้วยขาของเขาพัฒนาอะไรต่อได้เสร็จปุ๊บเนี่ยทางบริษัทนั้นวิ่งกลับมาใหม่ด้วยโปรเจกต์ใหม่หรือว่ามาไลเซนซิ่งไอ้ตัวของใหม่ที่ทางนักวิจัยกำลังทำแล้วก็เอาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แตกลายออกไปเป็นหลายๆเครื่องหลายๆแบบอะไรเงี้ยอย่างนั้นจะดีกว่าไม่ใช่หรอครับคือไม่ใช่ทำอยู่ไอ้เครื่องเดิมแล้วก็วิ่งกลับมาบอกว่าเพิ่มฟังก์ชันอีก2ฟังก์ชันจ่ายตังค์เพิ่มไปอีกเท่านี้อะไรทำนองนั้นนะฮะซึ่งการเพิ่มความเข้าใจจำเป็นมากๆของทั้งสองข้างนะฮะพวกที่มองว่าโอเคเทคโนโลยีดีแล้วก็ออกไปตั้งบริษัทอันนี้เนี่ยคือก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าคือหนึ่งก็คือถ้าสามารถที่จะไปเพิ่มความรู้ทางด้านธุรกิจได้ทันพอที่จะทำให้ตัวธุรกิจมันรอดเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยแมทชิ่งให้ได้นะฮะนักวิจัยก็นักวิจัยตัวนักธุรกิจก็นักธุรกิจคือจะแมทชิ่งในลักษณะที่ว่ามีคนช่วยรันบริษัทมีคนช่วยบริหารหรือว่าจะไปนั่งเป็นบอร์ดไปนั่งเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรก็ว่ากันไปก็คือพยายามดันให้ตัวธุรกิจเนี่ยรันไปให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือมันจะเกิดได้อะมันก็ต้องมีความเข้าใจนะฮะอันสุดท้ายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งแล้วกันอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อประมาณ7-8 ปีที่แล้วมีกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกฎหมายหนึ่งนะฮะเตรียมตัวจะบังคับใช้กฎหมายนั้นเขียนว่าคือให้โรงงานที่มีน้ำทิ้งนะฮะออกจากโรงงานสู่แหล่งน้ำสาธารณะนะฮะมากกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไปจะต้องมีการติดเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำวัดค่า BOD COD อะไรต่างๆแล้วก็ออนไลน์ไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งตัวกฎหมายมันก็ดีเพราะว่า1ก็คือเป็นการก็คือเป็นการทำตามในเรื่องของตัวพระราชบัญญัติในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะว่าแทนที่จะต้องแต่ก่อนหน้านี้โรงงานทั่วไปนี่คือสุ่มน้ำแล้วก็มาวัดคุณภาพเนี่ยประมาณเดือนละครั้งนะฮะเดือนละครั้งแล้วก็ส่งแลบวิเคราะห์แล้วก็ส่งรายงานไปที่กรมโรงงานถามว่าแล้วถ้าไม่ใช่วันที่สุ่มค่าน้ำเอาไปเข้าแลบวิเคราะห์เนี่ยแล้วน้ำมันได้มาตรฐานไหมมันมีการแอบทิ้งหรือเปล่าหรือมีการว่าเฮ้ยพอดึกๆไม่มีคนเห็นเนี่ยโอ้โหทิ้งน้ำแบบประเภทคุณภาพต่ำๆออกมาเยอะๆเลยอะไรเงี้ยมีไหมอะไรเงี้ยก็คือจริงๆกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ดีมากนะฮะเพราะว่าถ้าติดเครื่องวัดคุณภาพน้ำแล้วมีการตรวจอย่างต่อเนื่องนะฮะทุกๆ30นาทีเลยรับรองแอบทิ้งไม่ได้แน่ถ้าเครื่องมันยังเดินได้หรือว่าถ้าเครื่องมันถูกต้องนะฮะคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าทางสภาอุตสาหกรรมก็ออกมาค้านเต็มที่เลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าตัวเครื่องที่เอาไว้วัดคุณภาพน้ำเนี่ยนำเข้าทั้งนั้นเลยนะฮะเครื่องหนึ่งประมาณ1.5-2 ล้านก็มีนะครับแล้วแถมบังคับติดกันแบบนี้เนี่ยคือโอ้โหคิดดูต้องควักตังกันลงไปโรงงานหนึ่งตั้งไม่รู้ตั้งกี่ล้านนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือมันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะฮะว่าคือก่อนที่จะมีกฎหมายเนี่ยคือมันก็มีคนที่นำพวกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องมือตรวจวัดจากต่างประเทศเข้ามาขายในเมืองไทยมีคอนเน็กชันกับหน่วยงานรัฐแล้วก็คือโอเคคือเขาเรียกว่าก็ไหนๆก็เพื่อประโยชน์ของปวงประชาเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยบังคับกฎหมายนี้ไปซะคือจะได้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าบังคับนี้จำนวนโรงงานที่ต้องติดเยอะมากเลยนะฮะก็ข้อดีก็คือว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยพยายามที่จะคุยกับทางกรมโรงงานแล้วก็แน่นอนกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยของแบบนี้เนี่ยมันบังคับมันก็ดีก็จริงแต่ว่าคือท้ายที่สุดนี่เงินเราไหลออกหมดเลยนะสมมุติว่าถ้าต้องติดสัก 5,000 เครื่องเนี่ยเครื่องละสัก1-2 ล้านนี่โอ้โหเงินนี่ไหลออกเกลี้ยงเลยงั้นตรงนี้เนี่ยก็ก่อนที่จะบังคับก็ลองดูลู่ทางก่อนละกันว่ามีสามารถที่จะให้มหาวิทยาลัยไหนพัฒนาให้หน่วยงานรัฐที่ไหนทำเครื่องหรืออะไรก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยบังคับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นทางเดินที่ถูกต้องนะฮะอันนั้นเนี่ยถูกแล้วนะครับแล้วจริงๆก็มีทางมหาลัยหลายที่ที่เขาก็ได้คุยกับสภาอุตสาหกรรมที่ดูแลท้องถิ่นเขาอย่างมออย่างอะไรเงี้ยหลายที่เขาก็ตอนนั้นก็เตรียมในเรื่องของการที่จะพัฒนาเครื่องนะฮะแล้วก็คือทางผมเองเนี่ยคือเราก็อยู่ในส่วนของที่จะเข้าไปทั้งประเมินในเรื่องของที่ว่าเทคโนโลยีมันพร้อมไหมถ้าเกิดเราทำขึ้นมาจริงๆเนี่ยต้นทุนมันจะได้ประมาณสักแค่ไหนท้ายที่สุดก็คือสรุปเนี่ยคือเราทำขึ้นมาเครื่องละประมาณ600,000
ก็ไปขายแข่งกับพวกที่ import เข้ามาจากต่างประเทศเครื่องละล้านกว่านะฮะคือเขาก็ดั้มราคาใหญ่เลยนะจากล้าน2ล้าน5ก็ดั้มลงมาเหลือประมาณสัก 900,000 800,000 อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าท้ายสุดก็คือพอกฎหมายบังคับแล้วเนี่ยคือถึงจะต้องควักเงินซื้อถึงจะเป็นของต่างประเทศก็จริงแต่ว่าคือเขาก็ลดราคาลงมาเพื่อที่จะมาแข่งกับของที่เราทำในประเทศของที่เราทำในประเทศก็โอเคเราก็ได้เราก็ขายได้จำนวนหนึ่งคือหมายถึงว่าเราก็ได้มา market share มาถึงจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยคือเราก็ยังพอแข่งได้ก็คือมันเกิดได้ในตลาดนั้นนะฮะถามว่าไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยคือมันเกิดเพราะอะไรนะฮะมันเกิดเพราะว่าตัวกฎหมายที่จะบังคับมันสร้างตลาดขึ้นมาถูกไหมครับแต่ว่าตลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเดิมของคนที่ตั้งใจจะให้มันเกิดก็คือเป็นตลาดของผู้นำเข้าแต่ก็คือท้ายที่สุดเนี่ยก็คือผมคิดว่าทั้งสภาอุตสาหกรรมทั้งกรมโรงงานคือแต่ละคนเข้าใจไงว่าการใช้โอกาสจากตรงนี้เพื่อที่จะทำให้มันเกิดธุรกิจนวัตกรรมในประเทศหรือว่าเกิดอุตสาหกรรมที่จะผลิตเครื่องแบบนี้ในประเทศอันนี้จำเป็นนะฮะซึ่งผมคิดว่าท้ายสุดก็วินวินคือได้ประโยชน์กันทุกคนนะฮะคนที่ซื้อเครื่องในประเทศเองก็ได้ราคาที่ย่อมเยาถูกกว่าอิมพอร์ตเข้ามาเยอะแยะนะฮะแล้วก็คือเนื่องจากตลาดมันใหญ่คนที่อิมพอร์ตเข้ามาแล้วยังมีคอนเนคชั่นเขาก็ยังขายได้นะฮะดังนั้นคือตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้แนะนำนะว่าเอองั้นเมืองไทยเราก็บังคับกฎหมายอีกสัก10 20อันดีกว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือแค่มองว่าคือแล้วเราควรจะใช้ประโยชน์ยังไงของการที่เราจะต้องจะบังคับใช้หรือคือถ้าเราอยากจะทำให้มาตรฐานบ้านเราดีขึ้นเราอยากทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแต่ว่าขอให้นวัตกรรมหรือว่าการนำเทคโนโลยีของในประเทศไปใช้เนี่ยเกิดได้ด้วยนะฮะผมคิดว่าคือคุณมองตรงนั้นมากกว่าว่าทำยังไงนะฮะก็ใช้เวลาเยอะไปนิดนึงขอบคุณนะครับขอบคุณดร.กฤตมากนะคะที่มาแชร์ความเห็นแล้วก็ความท้าทายต่างๆที่ได้พบประสบเจอมานะคะ